สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเด็ดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายตอนนี้ฝนตกที่ไหนอย่างไรน้ำท่วมหรือไม่027902111นะคะสามารถร้องทุกข์กันได้ค่ะรวมถึง LINE ID ค่ะที่@ร้องทุกข์ไทย PBS นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงจนมาถึงเช้านี้ด้วยนี่นะคะก็มีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่น้ำท่วมรอการระบายอยู่นะคะในขณะที่ต่างจังหวัดนั้นนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเปิดเทอมพอดีเมื่อวันอังคารนี่นะคะฝนก็ตกหนักนะคะหลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากค่ะเดี๋ยวไล่เรียงไปดูบรรยากาศกันที่ภาคเหนือกันก่อนนะคะไปกันที่จังหวัดลำปางก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้นี่ฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะทำให้น้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศการเปิดเทอมเป็นไปด้วยความทุลักทุเลเลยนะคะคือผู้ปกครองนะอย่างที่จังหวัดลำปางเนี่ยค่ะก็ต้องไปส่งบุตรหลานกันท่ามกลางน้ำป่าไหลหลากน้ำเชี่ยวแบบนี้นะคะอ่ะไปดูจังหวัดน่านกันบ้างน่านนี่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนค่ะมีน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านนะคะเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเกิดดินโคลนสไลด์หลายโรงเรียนเปิดเทอมกันไม่ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยอาจจะเริ่มลดลงเป็นลำดับแล้วนะคะก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนหลังน้ำลดแบบนี้นะคะทหารก็ไปช่วยกันค่ะเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ต้องลากโคลนกันออกมาแบบนี้เนี่ยค่ะสภาพหลังน้ำป่าไหลหลากไปดูนครราชสีมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ภาคอีสานตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะฝนตกหนักนะคะตั้งแต่16พฤษภาคมแล้วนะคะน้ำท่วมบ้านเรือน50หลังคาเรือนบางจุดนี่ลึกกว่าเมตร50นะโอ้แล้วก็กระแสน้ำไหลแรงเลยนะคะชาวบ้านออกจากบ้านเรือนกันไม่ได้เนื่องจากน้ำหลากมาอย่างรวดเร็วตั้งตัวไม่ทันเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก31โคราชต้องเร่งลงมานะคะเอาเรือท้องแบนเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านอพยพชาวบ้านกันค่ะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลด่านเกวียนพร้อมด้วยหน่วยทหารจิตอาสาจากกองทัพภาคที่2ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณหมู่บ้านด่านเกวียนวิลเลจริมถนนราชสีมาโชคชัยก็เป็นย่านเศรษฐกิจเลยนะคะเป็นจุดที่ขายเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะคะก็ได้รับความเสียหายโอ้นี่นะสินค้าเสียหายนะคะนายชรินทร์เปลี่ยนกระโทกค่ะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียนก็บอกว่าฝนตกหนักมา3ชั่วโมงค่ะน้ำไหลหลากมาจากที่สูงแล้วก็เป็นจุดที่เป็นไร่มันสำปะหลังอยู่ด้านบนของหมู่บ้านด่านเกวียนนี่นะคะมันก็ไหลเข้าทั่วหมู่บ้านหมู่ที่3หมู่ที่10ลึกถึงเมตร50อย่างที่บอกอ่ะค่ะเมตร50นี่ก็คือท่วมหัวเราเลยนะแล้วก็มีบ้านเรือนติดอยู่นะคะถึง300หลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะฝนตกน้ำท่วมค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้18พฤษภาคม2565นะคะเมื่อตอน6โมงเช้านี่เองค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนี่นะคะมันแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยค่ะบวกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนนะปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะ2ปัจจัยนี้ค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอันนี้บอกเลยและมีอยู่3ภาคด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะที่วัน2วันนี้ฝนตกหนักที่สุดนั่นก็คือภาคกลางค่ะจะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และกรุงเทพมหานครนะคะมีฝนหนักถึงร้อยละ70ของพื้นที่นะคะ3ภาคนี้นะคะแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยฝนจะเบาบางลงเช่นเดียวกันกับภาคใต้นะคะดังนั้นภาคกลางนี่นะคะก็ถือว่าฝนยังหนักอยู่นะวัน2วันนี้ต้องติดตามกันค่ะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะที่ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมอยากจะพาไปดูที่ซอยชินเขตอันนี้คือภาพล่าสุดเมื่อเช้านี้เองไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะเนี่ยค่ะซอยชินเขตเนี่ยจะมีหมู่บ้านชื่อว่าโสสุนคร
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะมีบ้านเรือนประมาณ500หลังคาเรือนน้ำท่วมไปแล้ว300หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ30ถึง50เซนติเมตรนะคะนี่คือภาพล่าสุดเมื่อเช้านี่เองค่ะเบื้องต้นทีมงานร้องทุกข์ลงป้ายนี้ของเรานะคะประสานกับผู้อำนวยการเขตหลัก4ค่ะให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปสูบน้ำนะแล้วก็ช่วยนำรถกระบะเนี่ยไปรับส่งนักเรียนนะให้ออกมาจากหมู่บ้านให้ได้เพื่อไปโรงเรียนกันนะคะเนี่ยค่ะระดับน้ำเช้าวันนี้เองนะคะที่ซอยชินเขตภายในหมู่บ้านโสสุนครเขตหลัก4นะคะโหไม่รู้ว่าอีกกี่ชั่วโมงเนาะน้ำมันจะลดลงเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาเรื่องการสูบน้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการระบายน้ำออกไปเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่โยธาก็กำลังสูบน้ำกันอย่างเต็มที่เลยนี่นะคะช่างเป็นการท้าทายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะมาถึงนี้เหลือเกินนะคะอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะไปเลือกกันแล้วนะคะผู้ว่ากรุงเทพอาจจะแก้ปัญหาน้ำท่วมกันได้หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นการดูงานกันก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้คนกรุงเทพทุกผู้ทุกคนจริงๆนะคะรวมถึงทุกภาคด้วยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในยามนี้ค่ะไปต่อไปดูความทุกข์ใจกันต่อเลยนะคะเรานำเสนอกันไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะคุณผู้ชมมีสถานบันเทิงที่อยู่ริมแม่น้ำแควนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเลยที่กาญจนบุรีปรากฏว่ามันส่งเสียงดังรำคาญไปถึงรีสอร์ทบ้านเรือนใกล้ๆค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจตรากันแล้วนะคะไปตรวจวัน2วันกลับมาเปิดกันอีกแล้วล่าสุดจอดที่จะมีการขอคืนพื้นที่เลยค่ะไปดูเรื่องนี้กันค่ะตามกันต่อนะคะเป็นความทุกข์ใจของคนที่อยู่ริมแม่น้ำแควกาญจนบุรีนะคะเพราะว่านี่เป็นคลิปวิดีโอของเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยแหละค่ะบันทึกภาพบันทึกเสียงจากสถานบันเทิง2ร้านที่เปิดอยู่ในบริเวณที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะ2จุดนี้การแสดงดนตรีเปิดเพลงเสียงดังในยามค่ำคืนนะคะเดี๋ยวจะพยายามเงี่ยหูฟังเห็นไหมคะตึง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 อ่ะมันก็ดังอยู่นะคะก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนรวมถึงชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะคือเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นปัญหาที่ทุกทรมานกันมานานแล้วเคยโทรศัพท์ไปพูดคุยขอความเห็นใจจากเจ้าของสถานบันเทิงให้ช่วยลดเรื่องของเสียงลงแต่ก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขนะคะจนมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่เรานำเสนอข่าวกันเนี่ยไปวัดค่าความดังของเสียงนะคะก็พบว่าดังเกินมาตรฐานแล้วก็ไปเรียกว่าตักเตือนเด็กนะคะที่อายุต่ำกว่า20ปีไปหาซื้อแอลกอฮอล์อย่างง่ายดายเลยนะคะสุดท้ายพอไปตรวจตราสักวัน2วันกลับมาเปิดอีกแล้วค่ะไปฟังเสียงเจ้าของรีสอร์ทกันหน่อยรู้สึกเขาจะไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะเขายังมีการเปิดเพลงจนหลังเที่ยงคืนนะคะถึงจะเลิกไม่มีเบาค่ะเสียงแล้วระยะเวลาตอนนี้มันเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะจาก5ทุ่มนี่มันเกินเลยไปถึงเที่ยงคืนช่วงหลังเนี่ยที่เขาพักกับเราเนี่ย 3-4 คืนนะคะคืนแรกเนี่ยพอมาพักเนี่ยเขาก็เจอปัญหาละเสียงดังซึ่งเจอปัญหาเสียงดังเนี่ยคืนแรกก็สิ่งที่เราเจอคือเดินมาเลยค่ะที่หน้าเคาน์เตอร์เสียงเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่คุณให้คำตอบเราได้ไหมนอกจากนี้ไม่ได้กระทบแค่รีสอร์ทผู้ประกอบการร้านรวงเท่านั้นนะคะชาวบ้านตาดำๆเนี่ยนะคะเขาก็เดือดร้อนอย่างนักเรียนเนี่ยกลับมาจากบ้านจะอ่านหนังสือเปิดเทอมแล้วด้วยเสียงมันก็ดังค่ะแล้วก็ทำให้ไม่มีสมาธิรบกวนชีวิตความเป็นอยู่นะคะฟังเสียงชาวบ้านริมแม่น้ำแควใหญ่เรียนนักศึกษาปกติจะเปิดเรียนแล้วทีเนี้ยผมก็มองว่าทางชุมชนที่เนี้ยอาจจะแบบที่จะต้องไปเรียนในตามภาคเขาจะนอนได้ยังไงใช่เขาจะนอนยังไงแล้วก็น่าสงสารมากอย่างตัวเองแล้วก็น่าสงสารเพราะว่าอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเกรดเราก็ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพจิตเสียโมโหมากเราเคยแบบคิดว่าทำไมเขาไม่ตะกอดมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะพี่ตะกอดมันเงียบสงบแต่พอวันนึงมันมาอย่างนี้ขึ้นแล้วก็โอเคตั้งหลังมามันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่นายเอกรัตน์ศรีอารยันพงศ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย
เจ้าของพื้นที่นะคะเขาชี้แจงว่าการเปิดให้เช่าที่ดินแปลงริมสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยมีการประมูลให้เช่าไปตั้งแต่ปี61ค่ะแล้วบริษัทที่เป็นเจ้าของสถานบันเทิงเนี่ยก็ชนะการประมูลก็ไปทำประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่1มีนาคมปี62นะคะทีนี้ปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาลงนามไม่ได้มาชำระค่าเช่าต่างๆตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินการรถไฟก็เลยมีหนังสือลงวันที่5เมษายนที่ผ่านมาให้ยกเลิกการได้รับสิทธิ์การเช่านะตั้งแต่1เมษายนพร้อมกับแจ้งให้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายใน30วันนะคะน่าจะเกินแล้วนะแล้วก็มีการเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ใช้พื้นที่ซึ่งปัจจุบันการรถไฟอยู่ระหว่างเร่งรัดเพื่อรับมอบพื้นที่คืนค่ะหากบริษัทดังกล่าวไม่คืนพื้นที่เดี๋ยวการรถไฟเขาจะแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปก็เอาเป็นว่าใช้กฎหมายในการที่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าเนาะเพื่อที่จะมายกเลิกสัญญาแล้วก็คงจะต้องย้ายกิจการกันไปเนี่ยนะคะทีนี้ก็สอดคล้องกับที่จังหวัดกาญจนบุรีเองก็มีการออกหนังสือแจ้งถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนค่ะหลังมีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองเนี่ยเขาไปบุกจับกลุ่มร้านเหล้าในพื้นที่ที่เปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีนะคะซึ่งเรานำเสนอกันไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งการกระทำนี้ก็เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22/2558เรื่องมาตรการควบคุมสถานบันเทิงนะคะก็มีอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่จะสั่งปิดสถานบันเทิงนี้ได้นะคะดังนั้นสถานบันเทิงริมแม่น้ำแควนี่นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราคงเห็นความชัดเจนค่ะว่าต้องมีการสั่งปิดแล้วก็มีการรื้อย้ายกันออกไปค่ะนี่นะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็ต้องมีการให้โต้แย้งภายใน7วันด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนที่คงจะต้องมาทบทวนกันนะคะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาถ้าจะอยู่ให้ได้ก็ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผิดสัญญาเช่าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมคะมาเรื่องการช่วยเหลือคนยากคนไร้กันบ้างนะคะวันนี้มี2ครอบครัวที่ขอความช่วยเหลือผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาค่ะครอบครัวแรกนะคะเป็นชาวสมุทรปราการค่ะคือมีลูกสาวอายุ6ขวบป่วยโดยไม่รู้สาเหตุนะคะต้องนอนติดเตียงค่ะเงินทองที่เก็บหอมรอมริบนี่ใช้ในการรักษาพยาบาลลูกนะคะเอาไปซ่อมบงซ่อมบ้านไม่ได้เลยนะคะไปดูสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะทีมข่าวไปที่บ้านชั้นเดียวนะคะก็สุดโทรมเลยไปเห็นลูกสาววัย6ขวบนะคะที่ป่วยชักเกรงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะโอ้น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะนางเฉลียวคงประเวศเป็นแม่ของเด็กหญิงคนนี้บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนแข็งแรงนะร่าเริงค่อนข้างซนด้วยซ้ำจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะน้องมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดเบื่ออาหารก็ให้ยาไปกินพอรุ่งเช้าลูกชายคนโตไปเรียกมากินข้าวก็พบว่าบุตรสาวเนี่ยตาค้างนอนนิ่งอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็หงายหลังชักเกรงค่ะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่อำเภอบางพลีแล้วก็ชักเกรงบ่อยขึ้นเฉลี่ย1ชั่วโมงเนี่ยมากกว่า10ครั้งหมอก็ต้องนำเข้าห้อง ICU นะคะแล้วก็ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ต่อมาอาการลูกสาวเริ่มทุเลาลงค่ะแต่อาการชักเกรงก็ยังคงมีอยู่นะคะก็คือเหลือวันละ 4-5 ครั้งเนี่ยนะคะแพทย์ก็เลยอนุญาตให้นำลูกเนี่ยกลับมารักษาที่บ้านก็ให้ยามากินถึงโห20ชนิดเลยอ่ะทีนี้บุตรสาวเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้ยาให้อาหารทางสายยางค่ะตอนนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยนะคะคือคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยเหมือนจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกับโรคพุ่มพวงอ่ะที่เราได้ยินกันเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ชัดสรุปสาเหตุยังไม่ได้นะคะทีนี้ทีมแพทย์ก็ต้องเจาะเลือดทั้งสามีทั้งตัวของคุณแม่เองบุตรสาวเนี่ยเอาไปตรวจที่ต่างประเทศเลยนะกว่าจะรู้ผลนี่อีก1เดือนเลยนะคะอันนี้คืออาการของเด็กหญิงวัย6ขวบนะคะการที่เราพาลูกไปหาหมออะไรแต่ทีนี้เราก็อยากรู้ในบางเรื่องว่าทักเกี่ยวกับโรคไหนอะไรประมาณนี้แต่เราก็หาไม่เจอคือก็เหมือนกับว่าต้องรักษาแบบอาการดูวันต่อวันระหว่างน้องจะทักตอนไหนด้วยยังไงเราตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยก็คือเป็นที่อยู่น้องก่อน
ที่อยู่แล้วไอ้เรื่องแบบรักษาน้องก็คือเรื่องรองเพราะว่าที่อยู่นี้ตรงนี้ไม่รู้เขาจะมาไล่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณผู้ชมคะแล้วดูสภาพบ้านที่ครอบครัวนี้อยู่เนี่ยค่ะคือก็โหเรียกว่าทรุดโทรมเต็มทีอ่ะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยเขาจะนำเงินไปซ่อมบ้านเพราะว่ามันใกล้หน้าฝนนะแล้วบ้านก็ทำจากไม้อัดอายุก็20กว่าปีแล้วหลังคาผนังบ้านก็ชำรุดกันเนี่ยนะคะทีนี้พอลูกสาวมาป่วยค่ะเงินที่เก็บไว้ก็ส่งลูกชายคนโตไปเรียนนะคะเงินที่เหลือเนี่ยว่าจะเอามาซ่อมบ้านปรากฏว่าเอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลลูกสาวคนเล็กหมดเลยตอนนี้ก็เลยซ่อมบ้านไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่กันแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะหลายปีแล้วครับแล้วทีนี้ก็ทีนี้ผมก็เนี่ยจะทยอยซ่อมไปเรื่อยๆแต่พอดีบังเอิญว่าน้องเนี่ยน้องมาเป็นอย่างนี้ซะก่อนน้องมาชักก่อนครับผมน้องมาชักก่อนแล้วก็เราก็หมดทุนตรงนี้ที่จะเดินต่อทีนี้เกิดปัญหาน้องทีนี้น้องมาชักครับน้องเนี่ยมาชักโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยคือรักทำการรักษาถึง2เดือนกว่าก็ยังไม่รู้สาเหตุในการชักแล้วในการที่จะสร้างบ้านในตรงจุดเนี้ยก็ต้องชะงักต้องรอไปเพราะว่าตัวหนึ่งก็ต้องใช้จ่ายตรงน้องอีกตัวหนึ่งก็ใช้จ่ายกับลูกที่เรียนหนังสืออยู่ตรงนี้เราสุดจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมคะนี่คือชีวิตของคนที่ยากจนจริงๆนะคะนี่ครอบครัวนี้ต้องการทั้งเงินที่จะเอาไปซ่อมบ้านนะคะแล้วก็เงินที่จะเอาไปรักษาลูกสาววัย6ขวบที่ป่วยไม่รู้สาเหตุคือชักเกรงตลอดเวลาเลยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ต้องใช้เงินรักษาเนี่ยหลายบาทเลยใครที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้เราเป็นสะพานบุญให้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนาะ027902111นะคะอยากจะบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งแพมผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้เด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอจะช่วยเหลือน้องวัย6ขวบนี้ได้หรือจะเป็นปัจจัยนะคะช่วยซ่อมบ้านให้กับครอบครัวนี้ก่อนก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะแม่ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้เช่นเดียวกันที่เราจะเป็นกำลังใจให้อีกครอบครัวนึงนะคะอยู่สกลนครค่ะเป็น2พ่อลูกพิการทั้งคู่เลยนะคะไม่มีเงินแม้จะซื้อข้าวกินอะยากไร้อย่างไรไปดูชีวิตเขากันนี่นะคะนายบุญทันวรรณชัยค่ะอายุ65ปีค่ะร้องขอความช่วยเหลือผ่านสถานีโทรทัศน์ไทย PBS มานะคะเราก็ส่งทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไปประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขร่วมไปตรวจสอบสิทธิการรักษาและช่วยเหลือนะที่บ้านชั้นเดียวเลขที่7หมู่12ตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะไปพบนายบุญทันวรรณชัยคนนี้นอนอยู่หน้าบ้านกับหลานชายก่อนที่ลูกชายอีกคนนึงนะคะจะออกมาพบกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สอบถามอาการป่วยกันนายบุญทันเนี่ยเขาได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ร่างกายพิการมาตั้งแต่ปีนู้นน่ะปี32แล้วนะคะก็หลาย10ปีแล้วแล้วภรรยาก็ทิ้งไปมีลูกชาย2คนจนกระทั่งลูกชายคนโตแยกทางกับภรรยาแล้วก็เอาลูกชายมาฝากให้เลี้ยงก็คือหลานนะแล้วเงินทองก็ไม่ได้ส่งเสียอีกต่อมาล่าสุดลูกชายคนเล็กกลับมาอยู่กับพ่อเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปพอฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม2เกิดอาการแขนขาไม่มีแรงอีกค่ะทำมาหากินไม่ได้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะคะที่ผ่านมาทางอำเภอพังโคนก็พยายามช่วยเหลือมาให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาแล้วก็นำข้าวของไปมอบให้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผมก็ได้นำเรียนท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอก็สั่งการให้นำถุงยางชีพมามอบให้แล้วก็ตรวจเยี่ยมผมก็ได้มอบเงินช่วยเหลือไปในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็ท่านนายอำเภอบอกว่าเดี๋ยวให้แวะมาดูแลเรื่อยๆเป็นประจำทุกเดือนนะครับนี่ท่านทางอบต.ครับก็ประสานอบต.ให้ทำเรื่องของเงินสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดแล้วก็หน่วยงานของผู้ใหญ่บ้านผมก็ประสานอยู่ว่าให้ฝากให้ดูแลในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งเขาพอจะช่วยกันได้ในเบื้องต้นนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็มีข้อมูลอยู่ผมเคยเอาของมามอบให้อยู่ตั้งหลายปีแล้วล่ะนะครับก็ดูแลกันอยู่มาเรื่อยๆค่ะส่วนลูกชายที่แขนขาไม่มีเรี่ยวแรงนี่นะคะทางด้านโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ก็ให้การดูแลกันเป็นระยะนะคะเพื่อหวังจะให้ทั้งครอบครัวนี้เนี่ยกลับมาทำมาหากินกันได้อีกครั้งนึงนะคะ
ของเรานะคะก็คือรายนี้เขาพิการจากการเกิดอุบัติเหตุมาตั้งแต่ปี2132เขาก็จะเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนที่ผ่านมาก็คือเราก็ดูแลในเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เราลงมาดูที่บ้านนะคะเรียกว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะแล้วก็จะมีอสม.มาดูแลที่อสม.ที่รับผิดชอบในโซนนะคะในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมอะไรพวกนี้นะคะแล้วการอุปกรณ์ของเขาที่ต้องใช้ก็คือรถเข็นของเราก็คือถ้าเขาร้องขอว่ารถเข็นเขาพังตอนไหนทางเรากับอบต.ก็จะขอจากกาชาดมาให้เขานะคะอันนี้ในส่วนนี้และตอนนี้ในส่วนของการเจ็บป่วยของตอนนี้มีมาเพิ่มคือลูกชายลูกชายตอนนี้ที่มีเพิ่งมาอยู่ประมาณสัก1เดือนปัญหาก็คือเขาเป็นโรคเบาหวานเราก็จะดูแลต่อเนื่องในเรื่องของโรคเรื้อรังนอกจากนี้นะคะด้านอบต.ต้นพึ่งค่ะประสานทำเรื่องถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสกลนครเพื่อรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีการจัดรถรับส่งเมื่อถึงเวลาก็ไปส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพังโทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวในบุญทันนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องช่วยเหลือกันไปคือช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยนะคะอ่ะใครที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะด้านใดด้านหนึ่งสะดวกตรงไหนยังไงติดต่อร้องทุกข์ลงป้ายนี้มานะคะ027902111ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวจริงๆนะคะต้องสู้เท่านั้นนะคะถึงจะรอดค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะป้ายต่อไปนะคะเรามาไปมอบสิ่งของเพราะว่ามีวัดหนึ่งนะคะคือวัดบางม่วงอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะวัดนี้เคยเป็นที่เผาศพคนที่ป่วยติดเชื้อโควิดเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นพันศพเลยตอนนี้ขอรับบริจาคชุด PPE และน้ำมันเผาศพค่ะทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไทย PBS ค่ะได้รับการประสานจากพระสมุบุญเกิดฐานุตตโรเจ้าอาวาสวัดบางม่วงอำเภอบางใหญ่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องกว่าปีนึงแล้วนะคะปัจจุบันนี้เริ่มขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นชุด PPE ถุงมือสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากเลยคือวัดบางม่วงเนี่ยเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดตั้งแต่ปี63จนถึงตอนนี้ไปกว่า 1,500 ศพแล้วนะคะทีนี้พอทีมข่าวเราได้รับการประสานเราก็รีบไปเลยค่ะเอาชุด PPE จากบริษัท VK Garment จำกัดและห้างหุ้นส่วนสกลทรัพย์เพิ่มพูนเอาไปให้ที่วัดบางม่วงนะคะเขาจะได้เอาไปแจกจ่ายบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็องค์กรการกุศลกันต่อไปนะคะเอาไปมอบให้300ชุดค่ะให้กับทางวัดนะคะทางวัดก็รู้สึกปลื้มปิตินะคะแล้วก็ดีใจที่เราเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันค่ะยังพอมีนะยังพอมีทยอยมาแล้วก็มีประเภทศพที่ไม่ค่อยมีปัจจัยหลวงพ่อก็ดูแลให้นะเพราะว่าเราตั้งใจจะทำโครงการนี้ตามรอยท่านเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่อยู่แล้วเราก็ทำให้เต็มที่นะมัน 1,500 กว่าศพแล้วนะ 1,500 กว่าศพแล้วก็ยังมีพวกกระดูกที่ญาติโยมยังไม่มาเอายังพอมีสัก160กว่าๆแต่ก็ไม่เป็นไรวัดก็จะดูแลไว้ให้เมื่อโยมพร้อมแล้วก็ให้เข้ามารับได้เลยนะก็ตอนนี้ก็คือที่เป็นกังวลก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมันขึ้นราคาสูงมากแต่เราก็พอยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ถุงมืออะไรเงี้ยเสื้อ PPE ยังพอมีนะคือตัวหลวงพ่อเนี่ยส่งไปหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้แล้วก็จังหวัดน่านหลายจังหวัดที่ขอมาแล้วก็พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยไปนายพานุพงษ์นุ่นอ่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยวัดบางม่วงก็บอกว่าชุด PPE ที่ไทย PBS ของเรานำไปมอบให้ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาต้องออกไปรับส่งผู้ป่วยนะคะแล้วก็ต้องไปสัมผัสศพผู้เสียชีวิตอยู่เป็นประจำถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆนะคะใส่ไว้ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตนะครับพวกโควิดนะครับโควิด2019เนาะก็จริงๆแล้วก็อย่าประมาทกันนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ป่วยเราต้องมีชุดตัวนี้นะครับเป็น PPE เพื่อในการป้องกันกับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือนะครับผมนอกจากนี้นะคะวัดบางม่วงเองยังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด19อีกเป็นจำนวนมากนะคะถึงแม้วันนี้สถานการณ์โควิดจะเบาบางลงนะคะแต่ก็ยังมีการเผาศพอยู่เนืองๆดังนั้นก็เลยขอบอกบุญ
ผู้มีจิตศรัทธาค่ะถ้าสนใจอยากจะบริจาคเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่วัดบางม่วงเลยที่เจ้าอาวาสเลยพระสมุทรบุญเกิดฐานุตโรค่ะหมายเลขโทรศัพท์เราให้ไว้0991937987นะคะหรือว่าไปติดต่อที่วัดบางม่วงอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีได้เลยนะคะเราก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้กันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะป้ายสุดท้ายขอเตือนภัยกันหน่อยใครที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่ด้านล่างคอนโดหรือว่าอาคารอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยนะคะนอกจากระวังน้ำท่วมแล้วคุณต้องระวังค่ะระวังผู้ก่อเหตุไปขโมยน้ำมันเพราะช่วงนี้น้ำมันแพงคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะนี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดชาย3คนถือขวดพลาสติกพร้อมสายยางเดินเข้าไปที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ของอาคารชุดแห่งหนึ่งที่เทศบาลบางปูนะอยู่สมุทรปราการค่ะไปใช้อุปกรณ์งัดแงะเบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ค่ะแล้วก็เปิดฝาน้ำมันเชื้อเพลิงนำสายยางดูดน้ำมันใส่ขวดไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วพอเสร็จสิ้นภารกิจก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปดูนี่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยน้ำมันเนี่ยนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก่อนกลับเข้าบ้านก็เติมน้ำมันเต็มถังและจอดรถไว้ที่ลานจอดรถปกติตอนเช้ากลับมาอ้าวทำไมน้ำมันมันหมดเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเพราะรถเก่าเอ๊ะหรือว่าน้ำมันมันรั่วนะแต่พอสงสัยไปดูกล้องวงจรปิดค่ะก็เห็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะก็คือมีผู้ก่อเหตุมาดูดน้ำมันจากรถจักรยานยนต์เอาไปดื้อๆเลยค่ะเติมน้ำมันมาเต็มถังพอเติมมาตอนเย็นพอตื่นเช้าจะไปทำงานเกมันตกไม่มีน้ำมันเลยครับแล้วเราคิดว่ายังไงตอนแรกคิดว่ารถมันเก่าคงจะเปลืองน้ำมันบางคนอ่ะเขาไปอย่างเงี้ยเขาก็หมดกลางทางอ๋อไปหมดกลางทางแล้วเขาจะโดนกันหมดเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเขาโดนดูดไงอ๋อเขาไม่รู้เนี่ยพอจะรู้เมื่อคืนนี่แหละไปดูกล้องกันนี่นะตอนนี้ผู้เสียหายเตรียมนำภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะเป็นหลักฐานไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการแล้วนะคะแหมน่าจะตามจับกันได้ไม่ยากเนาะภาพเพิ่มก็เห็นชัดเจนนะคะเป็นวัยรุ่น3คนเนี่ยค่ะโอ้แต่ว่าน้ำมันนี่มันขโมยกันดื้อๆได้แบบนี้เลยเหรอคะโอ้โหแล้วเราจะดูแลตัวเองป้องกันตัวเองกันยังไงคะเนี่ยคุณผู้ชมคะอ่ะก็ระมัดระวังกันละกันนะคะคุณผู้ชมน้องต๊อปน้องยุ้ยคะครับเดี๋ยวนี้อะไรแพงนี่ขโมยได้หมดเลยนะคะสินค้าข้าวของเอาเล็กเอาน้อย5บาท10บาทก็เอาครับดังนั้นเราต้องทำตัวจนๆจะได้ไม่มีคนมาแบบอยากได้อะไรของเราเนาะแต่ปัญหาคือพวกเราจนจริงอะค่ะพี่ยุ้ยไม่ต้องทำตัวจนใช่ไหมคะคือวันนี้คือทำงานก็เลยต้องแต่งตัวให้ดูว่ามีเยอะหน่อยเท่านั้นเองใช่ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยเปลือกของคนอื่นค่ะไม่ใช่ของตัวเองของสถานีเท่านั้นเลยแต่ใดๆนะคะจะจนจริงอย่างไรอย่าจนใจเนาะพี่ยุ้ยเนาะจ้าไม่จนใจนะคะจนเงินก็พอเนาะไม่จนสักอย่างอ่ะดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ